พระยาคุณปลื้มนะครับนักแข่งในรุ่น GTC นะครับหมายเลข8นะครับในรายการ Thailand Super Series นะครับก็มาร่วมทำการแข่งขันในสนามนี้ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปี2022ครับจริงๆเนี่ยผมว่างเว้นมา4ปีนะครับหลังจากที่ได้มีการประสบอุบัติเหตุแล้วก็ขาหักมาแล้วก็เป็นช่วงที่มีภารกิจในเรื่องของการงานเยอะด้วยนะครับก็จึงไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทำการแข่งขันใน4ปีที่ผ่านมาแต่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นสนามสุดท้ายของปีนะครับซึ่งทาง Thailand Super Series เนี่ยก็โดยกฎกติกาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครเข้าทำการแข่งขันแต่ในส่วนของเรื่องคะแนนเก็บอะไรต่างๆเนี่ยก็คงไม่มีอันนี้เป็นตามกติกาที่เปิดไว้อยู่ก็ถือว่าได้กลับมาในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาขับรถแข่งอีกครั้งนึงแล้วก็ส่วนนึงในฐานะนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยศท.เนี่ยก็เป็นในส่วนของเรื่องการที่จะมาติดตามพัฒนาการของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการแข่งขันนักแข่งทีมแข่งไปสู่สากลและประสบความสำเร็จนะครับเป็นอย่างสูงเพราะว่าเราจะเห็นว่าอเล็กซ์ซาบอนเองนะครับก็เป็นลูกครึ่งไทยนะครับที่ไปขับอยู่ในฟอร์มูล่าวันนะครับน้องเอนโซก็เป็นแชมป์โลกของโกคาร์ทแล้วก็ยังมีนักแข่งไทยที่ไปแข่งในรายการต่างๆนะครับทั่วโลกยังต่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จมาและที่สำคัญก็คือว่ารายการอย่าง Thailand Super Series ก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นซัพพอร์ตเวสของการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าการที่จะไปเป็นซัพพอร์ตเรสหรือว่าเป็นรายการแข่งขันที่จะไปแข่งร่วมในช่วงเดียวกันกับของฟอร์มูล่าวันเนี่ยจะต้องเป็นรายการแข่งขันที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์นั่นก็ถือว่าเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นเลยว่ามอเตอร์สปอร์ตไทยเนี่ยเราก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานในระดับสากลทั้งผู้จัดการแข่งขันรายการแข่งขันนักแข่งแล้วก็ทีมแข่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ Thailand Super Series เองเนี่ยในนั้นที่เป็นซัพพอร์ตเรสเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการเดียวนะครับที่ได้รับเกียรติจากทาง F1 ให้ไปเป็นซัพพอร์ตเรสที่สิงคโปร์นี่ก็คือพัฒนาการของเราซึ่งก็อยากจะขอให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วเนี่ยได้มาชมเชียร์นะครับในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในรายการใดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับเองก็เตรียมตัวมาพอสมควรแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่น้อยเนี่ยก็ฟิตซ้อมร่างกายนะครับลดน้ำหนักมาหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทำการแข่งขันนั้นเราไม่เหนื่อยมากแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทำการแข่งขันให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยได้ด้วยดังนั้นในเรื่องของกฎกติกามารยาทหรือการเตรียมความพร้อมเรื่องรถเรื่องทีมงานเนี่ยเราก็มีความพร้อมของเราอยู่อย่างเต็มที่นะครับก็ถือว่าในเรื่องของกีฬายานยนต์หรือมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นกีฬาที่มีกลุ่มนักกีฬาหรือว่าผู้ชมที่เป็นกลุ่มเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งที่มีกำลังมีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้ตอนนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมสำหรับปีหน้าไว้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องรถแข่งทีมงานนะครับหรือว่าในเรื่องของการเตรียมสำหรับในเรื่องของการจัดการแข่งขันซึ่งก็
ถือว่าในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DSS The Super Series หรือ Thailand Super Series เนี่ยก็ยังคงจะไปเป็นซัพพอร์ตเรสฟอร์มูล่า1ให้กับสิงคโปร์ต่อไปอีกก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่อาจจะลองเข้ามาดูนะครับไม่ว่าจะติดตามรายการแข่งขันนักแข่งที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือว่าในส่วนของการที่ได้มาดูกีฬาที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอยากขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามานะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนเพื่อให้วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเนี่ยได้พัฒนาสู่สากลให้สูงยิ่งขึ้นไปครับ